สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังช็อกโกแลตชิพกล้วยหอมค่ะเป็นสูตรน้ำมันนะคะเป็นควิกเบรดขนมปังง่ายๆไม่ต้องนวดค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้กล้วยหอม170กรัมค่ะหรือประมาณ1ลูกนะคะไซส์ขนาดกลางค่ะเราบดให้ละเอียดเลยค่ะเราใช้ช้อนส้อมบดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นที่บดหรือว่าใช้มือบีบก็ได้ค่ะค่ะก็บดให้ละเอียดประมาณนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่น้ำมะนาวลงไป1ช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย170กรัมค่ะตามด้วยไข่ไก่เบอร์2นะคะ2ฟองค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยนมสดรสจืดนะคะ50มิลลิลิตรค่ะแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันนะคะ60กรัมค่ะจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนล่าก็ได้หรือว่าเป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ค่ะหลังจากนั้นคนผสมให้เข้ากันค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาอีก1ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือเศษ1/4ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วพักส่วนนี้ไว้สักครู่ค่ะค่ะหลังจากนั้นเรามาดูในส่วนของของแห้งนะคะเราใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะ180กรัมผสมกับผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาอีกเศษ1/4ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาร่อนลงชามผสมค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ร่อนผงโกโก้ลงไป30กรัมค่ะค่ะสำหรับควิกเบสสูตรนี้นะคะเคยทำไว้ให้เพื่อนๆชมแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยเราใช้เป็นกล้วยน้ำหวานะคะแล้วก็ใช้เป็นเนยละลายนะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นใช้กล้วยหอมนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันค่ะมีเพื่อนๆหลายๆท่านถามมาว่าใช้น้ำมันได้ไหมนะคะจริงๆแล้วใช้ได้นะคะใช้ได้ในอัตราส่วนแทนกันได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เนยละลายเนี่ยเขาจะนุ่มแล้วก็หอมกว่านะคะค่ะเราก็คนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เทใส่พิมพ์โลฟค่ะวันนี้เอใช้พิมพ์โลฟขนาด6นิ้วนะคะค่ะ1สูตรก็จะได้พอดีกับพิมพ์เลยค่ะค่ะก่อนที่จะนำไปอบนะคะเคาะพิมพ์เพื่อไล่ฟองอากาศสักนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็โรยด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะอันนี้โรยได้ตามชอบนะคะท่านใดที่ชอบช็อกโกแลตชิพเนี่ยสามารถใส่ลงไปในส่วนผสมได้เลยนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโรยหน้าอย่างเดียวเนาะหลังจากนั้นเรานำเข้าอบค่ะอบ180องศาไฟบนร่างประมาณ40นาทีหรือว่าจนกว่าจะสุกนะคะค่ะก็สุกออกมาแล้วนะคะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับควิกเบสนะคะหลายๆสูตรที่ลงให้ไปเนี่ยเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะถามว่าเนื้อมันจะออกร่วนไหมมันก็จะออกร่วนนิดๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราผสมส่วนผสมของผลไม้ลงไปเนี่ยก็จะลดความร่วนของตัวแป้งลงนะคะแล้วก็ทำให้เนื้อขนมของเราเนี่ยนุ่มมากขึ้นเนาะก็รสชาติสำหรับสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะเพื่อนๆหวานกำลังดีก็จะได้ลดชาติความหวานหอมนุ่มของตัวกล้วยหอมของเราด้วยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูขนมปังช็อกโกแลตชิพกล้วยหอมนะคะเป็นเมนูขนมปังเร่งด่วนนะคะเป็นเมนูซึ่งทำได้ง่ายค่ะไม่ต้องนวดแป้งด้วยนะคะแค่คนให้เข้ากันแค่นั้นเองหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ